ากกรณีที่นายเดวิดเอสโคเฮนรองผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองกลางสหรัฐหรือ CIA เข้าพบพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและนายธนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลโทนันทเดชเมฆสวัสดิ์อดีตรองผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานข่าวกรองแห่งชาติได้ให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวท็อปนิวส์ว่าการทำงานของสหรัฐในประเทศไทยก็ยังมีการทำงานในลักษณะเดิมๆคือมีการประเมินค่านิยมของผู้นำและประมุขของประเทศในลักษณะต่างๆว่าประชาชนให้ความสนใจและนิยมขนาดไหนดังนั้นการเข้าพบนายกรัฐมนตรีของรองผู้อำนวยการ CIA จึงไม่มีนัยยะซับซ้อนอะไรกล่าวคือ1เป็นการบอกกล่าวให้ประเทศจีนรับรู้และรับทราบว่าสหรัฐยังอยู่ในประเทศไทย2การที่เข้าพบก็เหมือนต้องมาบอกกล่าวเจ้าของบ้านจากนั้นก็ไปพบกับผู้นำหน่วยข่าวกรองอื่นๆ3เป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารทั่วไปอาทิกรณีประเทศพม่าเนื่องจากประเทศไทยอยู่ใกล้ชิดชายแดนกับประเทศพม่ามากกว่าประเทศอื่นๆซึ่งสหรัฐก็ไม่ต้องการที่จะผลักดันให้พม่าไปอยู่กับประเทศจีนสหรัฐจึงไม่ต้องการกดดันรัฐบาลทหารพม่ามากขึ้นกว่าเดิมดังนั้นจะเห็นได้ว่าการออกคำสั่งรัฐประหารหรือไม่มีคำสั่งรัฐประหารก็ไม่เกี่ยวข้องใดๆกับสหรัฐเพราะสิ่งที่สหรัฐให้ความสำคัญก็คือทำอย่างไรได้ประโยชน์ต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้มากที่สุดและ4การก่อการร้ายในภูมิภาคและในประเทศไทยซึ่งในส่วนนี้อาจจะระบุรายละเอียดไม่ได้เรื่องแรกก็คือเรื่องพม่าเพราะประเทศไทยเป็นประเทศที่จัดว่าใกล้ชิดประเทศพม่ามากกว่าทุกประเทศซึ่งสหรัฐเองก็ไม่ต้องการที่จะผลักดันพม่าให้เข้ากลับไปอยู่กับประเทศจีนตามเดิมอีกมากกว่านี้เพราะฉะนั้นประเทศสหรัฐจึงไม่ต้องการกดดันรัฐบาลพม่ามากขึ้นไป กว่าเดิมเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าเรื่องการรัฐประหารหรือไม่รัฐประหารนั้นไม่ใช่ปัญหาสำคัญของสหรัฐปัญหาสำคัญของสหรัฐคือทำยังไงให้สหรัฐได้ผลประโยชน์ต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นมากที่สุดเรื่องที่สี่ที่สหรัฐก็พูดก็คือเรื่องการก่อการร้ายในภูมิภาคนี้และในประเทศไทยซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่สุดซึ่ง CIA รับผิดชอบอยู่อันนี้ก็คงจะบอกไม่ได้ว่าเขามาพูดเรื่องอะไรแต่เขามาพูดเรื่องการก่อการร้ายด้วยทั้งหมดเนี่ยคือสิ่งที่รองผู้อำนวยการ CIA เข้ามาพูดคุยกับท่านนายกมนตรีไม่มีนัยยะสำคัญอะไร เป็นนัยยะสำคัญก็มีอยู่สองอย่างเองคือการเข้ามาบอกกล่าวกับเจ้าของบ้านว่าเราว่าเดี๋ยวผมจะไปหาใครๆบ้างนะอันที่สองก็คือต้องการบอกกับจีนว่าสหรัฐยังอยู่ในจีนยังอยู่ในประเทศไทย แค่นั้นเองส่วนกรณีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รับนายเดวิดสเตรกฟัตนักวิชาการค้านมาตรา112เข้าทำงานเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านต่างประเทศนั้นก่อนอื่นต้องดูว่านายเดวิดเป็น CIA ตามข้อกล่าวหาหรือไม่เพราะเดวิดเข้ามาอยู่ในประเทศไทยมากกว่า30ปีโดยทำงานไปในสถานที่ต่างๆนานาแต่สิ่งที่เห็นได้ชัดเจนเลยก็คือเดวิดเขียนพระราชประวัติในหลวงรัชกาลที่9เท่ากับว่าขณะนั้นยังเป็นบุคคลในเครือข่ายธรรมดาจนมาแต่งงานกับผู้สื่อข่าวอาวุโสของสำนักข่าวแห่งหนึ่งย่านวิภาซึ่งทั้งคู่มีความคิดว่าจะทำเดอะอีสานเรคคอร์ดเพื่อใช้เป็นช่องทางการสื่อสารไร้สำนักข่าวต่างประเทศโดยการระดมเงินจากต่างประเทศและหลายๆแหล่งเงินทุนและอุดมการเดอะอีสานเรคคอร์ดเกิดขึ้นจากที่มีการชุมนุมของกลุ่มคนเสื้อแดงในกรุงเทพซึ่งเดวิดเองก็ได้รับข่าวสารจากหลายๆมุมจึงมองว่ารัฐบาลเป็นฝ่ายไม่ถูกต้องเพราะมาจากประเด็จการทหารขณะเดียวกันเดวิดทำงานที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาต่อมาทางมหาวิทยาลัยมีบุคลากรของตนเองและเดวิดแทบจะไม่ได้สนใจในงานที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยเลยทางมหาวิทยาลัยจึงยกเลิกการจ้างงานต่อมากระทรวงแรงงานก็ได้ถอดถอนใบอนุญาตทำงานหรือเอกสารสำคัญที่ควรมีก่อนไปทำงานต่างประเทศเดวิดจึงต้องเดินทางออกจากประเทศไทยเนื่องจากไม่มีใบอนุญาตให้อยู่ต่อในประเทศนี่จึงเป็นสาเหตุที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รับเดวิดเข้าไปทำงานเพราะในสมัยนายทักษิณชินวัตรก็ได้มีการจัดตั้งอาจารย์กลุ่มหนึ่งเพื่อเป็นตัวแทนในการควบคุมคณะเพราะมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่จำเป็นต้องพึ่งพานักศึกษาดังเช่นกรณีของเดวิดทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็พยายามที่จะต่ออายุการทำงานอยู่ในประเทศของเดวิดจึงว่าจ้างเข้ามาดำรงตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเพื่อนำเรื่องนี้ไปขออนุญาตทำงานในประเทศอีกครั้งนอกจากนี้ตามข้อเท็จจริงแล้วตนมองว่าเดวิดไม่ใช่ CIA เพราะตัวเขาเองไม่มีการทำงานในระยะยาวเช่นนี้ขณะเดียวกันเดวิดมีคนติดตามตลอดเวลาและไม่มี
ีพฤติกรรมที่เป็นภัยร้ายแรงต่อประเทศชาติรวมทั้งเดวิดก็เหมือนชาวต่างชาติทั่วไปที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยแล้วไม่อยากออกแต่แวดวงของเดวิดดันไปอยู่ในกลุ่มของก้าวหน้าเดวิดจึงเข้าไปในทิศทางนั้นเช่นเดียวกันซึ่งมันก็จะมีปัญหาต่อไปในอนาคตและตนขอย้ำว่าเดวิดจะมาเคลื่อนไหวอย่างคนไทยไม่ได้เพราะมีเอกสารขออนุญาตทำงานในประเทศซึ่งระบุชัดเจนว่าเป็นอาจารย์หากมีการกระทำผิดเดวิดก็อาจจะถูกถอดถอนใบอนุญาตไปในที่สุดทั้งนี้ตนมองด้วยว่าสถานการณ์ในปัจจุบันนั้นหากจะสังเกตท่าทีของรองผู้อำนวยการ CIA ให้ดีแล้วจะทราบว่า CIA มีการประเมินสถานการณ์แล้วว่ากลุ่มผู้ชุมนุมหรือกลุ่มบุคคลที่ให้การสนับสนุนม็อบหรือกลุ่มฝ่ายค้านหากเปรียบเทียบกับกลุ่มรัฐบาลก็จะเห็นได้ชัดเจนว่ารัฐบาลยังคงได้รับคะแนนความนิยมมากกว่าและโอกาสที่กลุ่มผู้ชุมนุมจะล้มล้างรัฐบาลรวมทั้งลามปามสถาบันนั้นยิ่งเป็นไปไม่ได้แน่นอนแต่ในข้อเท็จจริงแล้วเดวิดไม่ใช่ CIA เพราะ CIA ไม่มีการทำงานระยะยาวอย่างนี้และสองเดวิดมีคนติดตามอยู่ตลอดเวลาการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาเขาก็ไม่เคยมีพฤติการที่จะเป็นภัยร้ายแรงต่อประเทศชาติอันที่สามก็คือเดวิดเนี่ยก็เหมือนกับคนทั่วไปเหมือนกับฝรั่งทั่วไปพอเข้ามาอยู่ในเมืองไทยก็ไม่อยากออกจากเมืองไทยแต่บังเอิญแวดวงของเดวิดไปอยู่กับคนกลุ่มก้าวหน้าภรรยาก็เป็นคนหัวก้าวหน้าหัวประชาธิปไตยฉะนั้นเดวิดก็เลยไปในทิศทางนั้นถ้าเผื่อเราดูทิศทางการเข้าเยี่ยมของ CIA ของรองผู้อำนวยการ CIA นะแล้วเราจะเห็นพบว่าทาง CIA น่าจะประเมินสถานการณ์แล้วว่าระหว่างม็อบ3กีบกับฝ่ายที่สนับสนุนกลุ่ม3กีบหรือฝ่ายค้านเมื่อเปรียบเทียบกับทางรัฐบาลแล้วนะทางรัฐบาลยังได้รับความนิยมเหนือกว่าและโอกาสที่กลุ่มเหล่านี้จะใช้วิธีการเคลื่อนไหวเพื่อขับไล่รัฐบาลโดยไปลามปามสถาบันด้วยเป็นไปไม่ได้เด็ดขาดถ้าเผื่อเขาเคลื่อนไหวขับไล่นายกตู่อย่างเดียวนะโอกาสชนะก็อาจจะมีแต่ในการเคลื่อนไหวที่ลามปามไปถึงสถาบันมหากษัตริย์ด้วยคนไทยส่วนใหญ่รับไม่ได้ซึ่งคิดว่าทาง CIA คงประเมินพอดีแล้วจึงมีการเข้าพบทางรัฐบาล